ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นร่วมพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ช่วงนี้แล้วก็นะเข้มข้นจะเรื่องพิธีกรรมเข้มข้นในการเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับท่านผู้ชมทางบ้านรายการทุกท่านเนี่ยไปพบกันที่วัดโพเปิกทุ่งมะขามหย่องคือนับจริงๆก็อีกไม่กี่วันแล้วล่ะนะวันอาทิตย์นี้แล้วนะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนนะคะที่จะนำรถเนี่ยเข้ามาในส่วนของพิธีนะคะในช่วงนี้ก็จะมีน้องๆทางทีมงานเนี่ยโทรไปยืนยันสิทธิ์ของคุณเพราะว่าลงทะเบียนแล้วนะคะก็ไม่อยากที่จะให้เสียสิทธิ์กันไปนะคะก็อย่างที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้แต่ว่าอาจจะมีบางท่านนะในเรื่องของทุนทรัพย์ที่จะมาร่วมกันทำบุญอาจจะโอนมันไม่ทันก็หน้างานได้นะคะแต่ว่าต้องแจ้งในส่วนของรายชื่อนะคะแล้วก็ต้องคอนเฟิร์มยืนยันมาว่าไปกันแน่นอนเพราะงานนี้นะครับเป็นการทำพิธีในการผูกพญาดังรถซึ่งทุกปีเนี่ยเราก็จะมีจัดกันครั้งถึง2ครั้งแต่ปีนี้มีจัดเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วพิธีกรรมก็จะไม่เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะครั้งนี้โดยการใช้ครูประกำช้างโดยการใช้ช้างโฆษศาสตร์นะครับประพรมน้ำพุทธมนต์รวมถึงก็มีการประเจิมด้วยนะฮะขอช้างที่เป็นไม้ยิ้วดำซึ่งเป็นพิธีแรกเลยนะที่ผมจะใช้ในพิธีนี้นั้นท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนที่มาร่วมพิธีกรรมวันนี้ก็จะได้วัตถุมงคลครูสายมงคลครูแล้วก็วัตถุมงคลประเภทอื่นๆที่ผมตระเตรียมไว้ในย่ามนะฮะย่ามมงคลนะฮะแต่ละคันที่ยืนยันลงสิทธิ์จะได้รับแต่ส่วนท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ทันเชิญที่หน้างานเลยนะครับแล้วถามว่าเอ๊ะอาจารย์เอาเงินไปไว้ไหนนะครับเอาไปไว้ในใส่กระเป๋าตัวเองหรือเปล่านะฮะคำตอบการยืนยันก็คือ1จะเป็นโครงการช่วยเหลือน้องนะฮะในโครงการฟื้นคืนชีวิตที่เราลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วรวมถึงเด็กป่วยยากไร้คนยากจนที่อยู่ในถิ่นฐานทุรกันดารหรือว่าเราพบปะซึ่งหน้าหรือเป็นรายการแนะนำมาทางแฟนเพจหรือส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เราก็จะดูแลกันนะฮะฉะนั้นแล้วมากน้อยก็ตามเราก็จะทำเท่าที่มีค่ะส่วนในส่วนปีนึงเนี่ยเราเป็นประเพณีนิยมที่เราทำสืบกันมาทุกๆปีแล้วครั้งนี้เน้นนะฮะไม่ใช่สร้างโบสถ์แต่เป็นการดูแลน้องจริงๆใช่ค่ะแต่ส่วนนั้นใดที่มีวัตถุมงคลนะฮะที่มีวัตถุมงคลเสียงครูเล็กๆหรือน้องกุมารวันนี้ก็มีมาถามกันโทรเข้ามาน้องกุมารเราก็จะมาเสริมธาตุนะครับเสริมธาตุเป็นสิริมงคลธาตุนี้จะมีการหนุนธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟลมไฟนะครับประกอบให้เป็นอาการทั้ง32จะป้ายชื่อป้ายร้านก็ตามท่านก็มาลงทะเบียนที่หน้างานแล้วถามว่าเสียสตุ้งสตังกันไหมอันนี้เรียนทราบว่าไม่มีสตังก็ไม่เอากันละนะเอามาประกอบพิธีกรรมหรือถ้าท่านใดอยากจะนำฟุตบอลนะเป็นสิ่งกำนันสร้างบารมีกับน้องก็เอามาเพราะเดี๋ยวเราจะไปพื้นที่ที่โรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดเราก็จะไปช่วยน้องอีกแต่ที่สำคัญนะครับในงานนี้พิเศษแถมด้วยการลงณสุวรรณเตโชให้ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีกรรมด้วยฉะนั้นบ้านหนึ่งจะมาสัก 4-5 คนก็ไม่เป็นไรนะจะทำบุญไม่ทำบุญแล้วแต่แต่ว่าณสุวรรณเตโชในครั้งนี้เป็นประจุจำเจิมหน้าผากด้วยไม้ยูดำเช่นเดียวกันแล้วก็นะฮะรวมถึงเป็นน้ำมันนะน้ำมันมนต์ที่เดี๋ยวเราจะให้พระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดวัดโพเปิกอธิษฐานจิตนะเพราะว่าหลวงพ่อเมียนนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ใช่จะเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนั่นแหละฮะผมก็จะมาผสมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วใช้ทองณสุวรรณเตโชนะครับลงให้ท่านแต่ละท่านแต่ละคนเพื่อเป็นณเมตตานะครับก็เรียกว่าณหน้านางนั่นเองนะครับจะเป็นหัวใจครูบูชาพระและเป็นเขาเรียกว่าอัคระเตโชธาตุที่อยู่ในแผ่นทองคำทุกๆท่านเนี่ยก็จะนะประจุจำเจิมไปหน้าผาก1แผ่นแล้วทั้งนี้จัดหนักดูแลเต็มที่แล้วมีจะเสริมเติมเต็มไม่ขาดทุนไม่เสียหายไปไหนเลยครับมาก็ร่วมบุญสร้างกุศลแล้วก็ท่านใดที่จะจองวัตถุในมงคลภายในงานก็ได้คือเรามีโครงการในการสร้างโบสถ์6โบสถ์ด้วยกันแล้วอีก1เจดีย์นะแล้วก็มีศาลาด้วยศาลาที่วัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีนะท่านแล้วผมไปหลายที่เหลือเกินนะฮะเดี๋ยวชุดแรกนี้ก็จะไปวันที่30สิงหาคมนะฮะที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะในการถวายพระประจำโบสถ์โบสถ์ยังไม่เสร็จเลยนะพระวิหารแต่มีพระประจำโบสถ์แล้วเราก็จะวางศิลาฤกษ์ที่นั่นค่ะจำได้มั้ยวัดบ้านดงพรุ่งนี้จะเอารูปภาพวัดบ้านดงมาฝากเดี๋ยวถ้าทีมงานทันนะฮะเราก็จะเอาไม้ให้เห็นกันในแฟนเพจเห็นกันแล้วใช่ค่ะสวยงามมากเนี่ยคือน้ำอกน้ำใจนะฮะบุญบารมีที่เราทำมาเนี่ยนะครับในวันที่30สิงหาที่ถึงเนี่ยอันนี้จะเป็นที่วัดบ้านตาเสกใช่นะคะวางศิลาฤกษ์แล้วก็มีพระป่าจัดไปค่ะแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่10 28ปีอ่ะนะฮะวัดบาบางบากเก่งนะจำแม่นนะคือผมนี่สมองนี่ไปสิ่งเลยอาจารย์เดินทางตลอดเนี่ยที่เห็นนี่นะครับวัดบ้านวัดบ้านบากบ้านบากที่เราไปสัมภาษณ์พระเดชพระคุณเจ้าท่านแล้วก็
วัดนี้หลังคายังไม่มีเลยนะฮะฝนตกมาเป็นปัญหาแล้ว20กว่าปีแล้วด้วยก็อยากให้ตกทุกวันช่วงนี้ฝนน้อยเหลือเกินค่ะน้ำน้อยน้ำน้อยใช่ฮะก็ต้องบอกว่ายังมีอีก6โบสถ์ที่เราจะต้องดูแลกันแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการทำนุบำรุงศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะวันอาทิตย์นี้ที่28มิถุนายนนะใครที่ลงทะเบียนเรื่องพิธีผูกขวัญแม่นางแล้วนะคะก็เตรียมตัวเจอการลงทะเบียนนะเหมือนว่าเช็คชื่อนะว่ารถมาพร้อมแล้วเนี่ยหน้างานประมาณ6โมงเช้านะคะก็ที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องถ้าใครมาจากทางกรุงเทพเนาะเส้นทางคร่าวๆก่อนเลยนะก็มุ่งตรงไปทางบางปะอินนะแล้วก็ตามป้ายบางปะหันนะพอถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสะพานใต้สะพานนะคะจะยูเทิร์นพอยูเทิร์นแล้วเนี่ยจะมีซอยแรกเลยให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนั้นก็ตรงไปตามทางเรื่อยๆค่ะวัดโพเผือกอยู่ทางซ้ายมือถ้าจำอีกทางหนึ่งก็คือสี่แยกวรเชษฐ์แล้วก็ตรงไปข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาไปนิดนึงะนะตรงนั้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์พระศรีสุริโยไทยนะแต่ก่อนถึงอนุสาวรีย์ตรงนั้นนะครับคือยังไม่เลยเนี่ยเราก็เลาะทางซ้ายมือไปตามสะพานแล้วก็เลี้ยวขวาไปวัดโพเผือกก็อยู่ซ้ายมือแต่เพราะนะฮะฉันงงจริงๆจับหลักไม่ได้นะให้ดูที่อนุสาวรีย์พระศรีสุริโยไทยแล้วตัดเข้าไปในอนุสาวรีย์ได้ผมไปสำรวจพื้นที่มาเมื่อวานนะฮะแล้วไปนะฮะไปด้านหลังค่ะด้านหลังนะอนุสาวรีย์เนี่ยจะติดกับเส้นที่ไปวัดโพเผือกได้เลยก็คือแสดงว่ามีหลายเส้นทางแหละแต่เผื่อว่าใครที่อาจจะต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารในการหาแผนที่ครับก็พิมพ์เข้าไปละกันว่าอนุสาวรีย์พระศรีสุริโยไทยแล้วเข้าไปอนุสาวรีย์ขอผ่านท่านนิดนึงนะเพื่อไปสร้างบารมีกันค่ะแล้วเราก็นะตรงไปนะออกทางออกอีกด้านนึงค่ะก็จะเห็นเส้นทางแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอออกจากสถานที่อนุสาวรีย์แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลยครับวิ่งประมาณอีกประมาณ200เมตรถึงวัดโพเผือกเลยง่ายมากจับหลักที่อนุสาวรีย์ครับฉะนั้นใครไปสำรวจไปแล้วคุณอาจารย์สำรวจพื้นที่มาเองก็บอกแล้วว่าผมไปกราบขอพรท่านก่อนดูแลทุกขั้นตอนด้วยใช่ครับฉะนั้นแล้วละเอียดนะฮะปีนี้ละเอียดมากเรื่องของพิธีกรรมนะแม้แต่เรื่องช้างแล้วก็ใช้โคจรสารรวมถึงใช้น้ำมนต์เตโจธาท่านผู้ชมนะฮะมาเป็นกำลังใจมาเป็นฝันกันนะฮะเราทำเพื่อนะเพื่อแม่ของเราไม่ใช่นางรถนั่นเองแม้ปีหนึ่งครั้งหนึ่งสร้างเรามีร่วมกันใช่นะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะได้นำทุนทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์นี่ก็ไปต่อยอดนะไปคืนชีวิตไปฟื้นชีวิตให้กับน้องๆแล้วก็เด็กๆผู้ที่เขายากไร้กันต่อไปด้วยคือต้องบอกว่าครึ่งปีหลังนี้ยังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยกันอยู่ฉะนั้นเรามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนะคะก็แต่งกายแต่งกายนะก็ขอให้เป็นเสื้อขาวกางเกงขายาวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะได้เสริมสิริมงคลให้กับแม่นางแล้วกับตัวเราเองนะที่จริงๆคือต้องแอบว่าแอบมาเซอร์ไพรส์วันนี้เลยนะเพราะว่าจะได้บอกคุณผู้ชมกันว่าครั้งนั้นก็จะได้มีโอกาสได้ลงณหน้าทองหรือว่าณสวนเตโชเสริมบารมีให้กับตัวเองด้วยคือมา4คนก็เสริมให้4คนมาคันรถหนึ่งก็เสริมให้คันรถหนึ่งคือท่านแค่ลงทะเบียนครั้งเดียวนั่นแหละแต่หลังจากนั้นก็จะทำบุญอะไรจะเช่าวัตถุมงคลต่างๆนะแล้วก็มีนะโครงการของเราดีๆอยู่แล้วได้รับความเมตตาจากพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะฮะวัดโพเผือกนะก็เมตตาตั้งแต่อธิษฐานจิตในเรื่องของการใช้ย่ามมงคลเนี่ย9ชนิด9อย่างนะฮะเลขมงคลอยู่ในย่ามนั้นมีสายมงคลมีอัคระครูพระพิราบแล้วก็รวมถึงนะฮะวัตถุมงคลที่ผมได้มามอบว่าใช้ในรถได้จริงๆดีจริงๆจัดให้เฉพาะรอบปีนี้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับแล้วไม่มีผูกไม่นางอีกแล้วฉะนั้นใครที่อยากจะเตรียมตัวเตรียมใจและพอมีวันว่างเรียนเชิญเชิญสร้างบารมีร่วมกันครับนะก็มาเจอกันได้วันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลค่ะที่เราจะได้นำปัจจัยตรงนี้ไปร่วมกันสร้างโบสถ์กันต่อนะคะเผื่อว่าใครอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันนะก็ด้านหน้านี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามมันเยอะมากว่าจะเป็นในส่วนของรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิราบนะคะทั้งเนื้อไม้กลายเป็นหินทั้งเนื้อทองเหลืองแบบรมดำด้วยแล้วต้องบอกว่ามีความสวยงามมากจริงๆนะคะครั้งนี้เป็นการแกะสลักนะใช้ต้องบอกว่าใช้ฝีไม้ลายมือมากครับแล้วสวยงามมากแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะแล้วทำเฉพาะการในการสร้างโบสถ์นะฮะจบแล้วก็หมดนะฮะอาจจะไม่ได้สร้างต่อไม่ได้ทำต่อทำเฉพาะโครงการในการสร้างโบสถ์จริงๆโบสถ์นี้นะครับมีทั้งท่อพระป่านะครับคือบางครั้งเนี่ยบางวัดจำเป็นแล้วแล้วก็มีกฐินด้วยนะครับรวมอยู่ในปัจจัยที่ท่านได้จองไปถามว่าไปไหนเราก็กระจายไป6วัดอีก1มหาเจดีย์ผมไม่รู้ว่ามากมายก่ายกองหรือว่าไม่มีเลยก็ต้องทำเพราะว่ารับสัจจะมาแต่ละวัดอยากให้เป็นประธานอยากให้เป็นประธานไอ้ครั้นจะไปมือเปล่าเล่าปีก็กะไรอยู่ฉะนั้นขอเรียนเชิญเชิญแฟนรายการนะเพราะว่าวัตถุมงคลที่สร้างเกิดขึ้นมาเนี่ยมาจากน้ำพักน้ำแรงครูที่ท่านเมตตาให้บูชาวัตถุมงคลเราก็มาต่อยอดต่อฉะนั้นตามสั่งจองนะครับนะรวมถึงจะมีพระผู้หารจอมราชันที่เป็นองค์เหรียญประจำวันอันนี้นะฮะจะทำพิธีทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยฮะพอจองนะฮะหรือว่าแม่แต่บูชาเรียบร้อยแล้ว12สิงหารับได้หลังจากนั้นนะฮะ12สิงหาวันแม่แห่งชาติเนี่ย
เราก็จะมีพระเกจิอาจารย์นะฮะซึ่งชื่อดังเลยฮะในอยุธยาเนี่ยมาอธิษฐานจิตนะครับ4ทิศ4ธาตุเลยนะครับเสริมดินน้ำลงไปประกอบให้เป็นอาการทั้ง32แล้วก็อยู่เหนือเขื่อนลำตะคองด้านบนจะเป็นพระพุทธปฏิหารจอมระคันที่มีมูลค่า12ล้านเนี่ยที่ผ่านมาที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันแล้ววันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลงเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็เริ่มทำถนนกันแล้วถนนก็จะเข้าสู่ง่ายขึ้นมีป้ายบอกทางแล้วไว้ดูแลเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วนะฮะเรียนเชิญเชิญนะผู้ชมรายการแฟนรายการทุกท่านนะครับมาสร้างบุญต่อยอดสร้างโบสถ์สักทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพระป่าแล้วก็กฐินเตรียมตัวไว้เลยนะครับเราจะไม่มีบอกว่าเอ๊ะจะต้องมาทำต่อเนื่องเลยนะฮะก็บอกว่ารอบปีนี้แหละบุญใหญ่จริงๆที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างบุญร่วมกันนะคะใครสนใจก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะที่083-199-7972แล้วก็085-129-3697นั่นเองนะในส่วนขององค์บรมครูแล้วก็เหรียญพระพุทธปฏิหารนี้นะคะคือต้องบอกว่าจำกัดเฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนไม่ได้ทำแบบเพิ่มเติมนะคะคือทำตามที่ได้ลงทะเบียนมามีเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็ทำตามเท่านั้นเนาะฉะนั้นก็โทรเข้ามานะใช้สิทธิ์ของตัวเองกันได้แล้วองค์ท่านนะครูพิรามเนี่ยก็จะมีหมายเลขประจำตัวค่ะพูดง่ายว่าท่านอยากได้199ก็ลงให้เลยตามใจนะตามแรงศรัทธาท่านก็จะได้เก็บไว้รวมทั้งมีการต่อโค้ดของหัตถจิตครูอัฏฐานด้วยนะครับต่อไว้แล้วก็เก็บไว้ไม่มีในท้องตลาดไม่มีจำหน่ายฉะนั้นท่านผู้ชมเราเจอกันนะฮะในโครงการแต่ละโครงการก็เหมือนกันเหมือนพระศิวลีที่ผ่านมาก็ไม่ได้จัดสร้างขึ้นมานะครับถึงแม้จะเป็นมูลที่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้เล็งผลประโยชน์ที่จะมาทำอื่นต่ออะไรที่ทำอะไรต้องใช้เราก็ทำเฉพาะการคือเขาเรียกว่าพอเพียงต่อการปฏิบัติฉะนั้นไม่ได้มาเรียกอะไรตลอดนะฮะเกรงใจเหมือนกันตอนแรกพระเสร็จจะหยุดโครงการทั้งหมดแต่ว่าหลากหลายคนในรอบปีนี้ยังไม่เคยได้นะฮะเป็นครั้งแรกที่เราสร้างองค์ครูขึ้นมาแล้วองค์ครูเนี่ยต่อไปก็จะสร้างองค์ใหญ่นะครับไว้ในสถานปฏิบัติธรรมครูอัฏฐานะครับที่สกลนครซึ่งแฟนรายการนะฮะเดี๋ยวจะบอกชื่อว่าใครคือเขาเมตตาขนาดขายที่ถูกๆให้แล้วเราก็จะทำนะพื้นที่5ไร่เนี่ยเราจะให้คนมานั่งกรรมฐานสมาธิกสิณไฟเนี่ยแต่ละครั้งไปน้องมุ้ยหมดเงินหลายหมื่นบาทใช่ไหมครับแต่ครั้งเนี้ยมีทั้งโรงทานมีทั้งสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็นอนไม่ได้คิดตังค์กันโอ้โหดูแลกันเลยนะถ้าบอกว่าใครอยากจะได้เห็นมูลที่หาบ้านไม้เรือนไทยเลยแล้วฮะนะฮะไม่มีสตังค์เนี้ยเขาบอกว่าขลังดีค่ะทำแล้วมีสตังค์คนรวยทำแล้วเหนื่อยก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นผลประโยชน์อีกก็ตรวจสอบได้เพราะพื้นที่นี้นะฮะผมบอกว่ามาจากน้ำจิตน้ำใจนะน้ำแรงของพวกเราแล้วก็มาด้วยปฏิหารพระพุทธหารนะฮะปีนี้ปฏิหารเยอะผมเดี๋ยวสักวันท่านจะรู้ว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมาอะไรต่างๆเกิดกับชีวิตกับผมไม่เห็นเลยนะครับว่าหลายอย่างเลยที่ต้องรอถึงวันนั้นก่อนใช่ค่ะน้องมวยจะเห็นว่าโอ้โหตั้งแต่ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้กวนข้าวทิพย์นะฮะได้มีโอกาสได้พิธีใหญ่ๆพิธีใหญ่เยอะแล้วไม่เฉพาะเพียงแค่นั้นนะยังบอกว่ายังได้รับโอกาสดีๆจากสังคมอีกนะฮะหลังจากที่ผ่านมา20กว่าปีนะครับนะก็เดี๋ยวต้องบอกว่าคอยติดตามกันละกันช่วงประมาณปลายเดือนนี้แหละนะคงจะได้ทราบกันเดี๋ยวอุบเอาไว้ก่อนแต่รองค่ะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความปฏิหาริย์ที่บอกทุกครั้งศรัทธามาก่อนปฏิหาริย์นี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนอย่างตัวอาจารย์เองหรือแม้กระทั่งเนี่ยแฟนรายการบางท่านก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือความศรัทธาที่เรามีแล้วก็เรื่องการไหว้ครูประกำช้างวันนั้น คือถูกลอตเตอรี่ไปทั้งหลายคนใช่ไหมฮะใช่แล้วอย่างนึงก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วเรื่องตัวเลขนี่แรงอาถรรพ์เกิดขึ้นเยอะคนนึงเลยนะเอาคนใกล้ตัวก่อนเลยพิสูจน์กันได้นะท่านผู้ชมเพียงแต่เอาศรัทธาแท้เนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วก็ศรัทธาเทียมจะได้ละลายหายไปจงเชื่อมั่นต่อแรงศรัทธาแล้วศรัทธาจะยังพร้อมปฏิหารครับท่านผู้ชมนะพูดถึงนะเรื่องของการเดินตามรอยบุญการก็ฝากด้วยนะสำหรับกสิณไฟครั้งนี้เนี่ยเราจะเดินทางขึ้นไปถึงที่เชียงใหม่เลยฉะนั้นภาคเหนือนะหลายๆคนบอกหลายปีที่ผ่านมาหลายท่านส่งมาเอ๊ะทำไมไม่มาเชียงใหม่บ้างไม่มาภาคเหนือบ้างไปแล้วนะคะรอบปีนี้คือเราตั้งใจที่จะเดินทางไปเจอกันแล้วฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้เคียงนะหรือว่าจากกรุงเทพเองก็ตามหรือว่าภาคเหนือโทรมาลงทะเบียนกันได้แต่ว่าครั้งนี้รับจำกัดจริงๆคือเพียงแค่200ท่านเท่านั้นครับจะมีนะพิธีเสริมสิริตายด้วยนะฮะเสริมสิริตายท่านนะฮะเพราะว่าไกลนี่เดี๋ยวกลัวท่านไม่ไปกันคือเชื่อไหมฮะไปภาคไหนก็แล้วแต่เยอะแยะแต่พอถึงภาคเหนือนะฮะลงทะเบียนน้อยมากต้องเรียนให้ทราบไม่ใช่ว่าไม่มีใครชมนะฮะแต่เชื่อว่าบางท่านยังไม่ค่อยคุ้นเคยไอสิ่งที่ใหม่ๆที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่ผมว่ามาจากแรงใจแรงศรัทธานะฮะแล้วท่านไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บสตุ้งสตังท่านไปถึงเนื้อฟรีนะครับไอที่เก็บว่า99บาทว่าเพราะมีบทเรียนท่านจองไว้ที่กรุงเทพปรากฏว่าจองไว้จริงๆจำนวนเนี่ยเราปิดรับมันเกินประมาณ300ท่านใช่ค่ะประมาณ 20-30 ท่านไม่มาโอ้โหครูอัฏฐานเนี่ยฮะก้มหน้าเสียใจมากก็เลยต้องใช้กำหนดกฎเกณฑ์มาว่า99เนี่ยเงินไปไหนไปฟื้นคืนชีวิตเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งถ้าไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บเสียสตังค์เพิ่มเติมแรงนั้นนะฮะเรียนเชิญนะฮะชาวเชียงใหม่ลำปางลำพูนนะไปร่วมกันไปนั่งสมาธิกรรมฐาน
ป็นสิ่งที่นะฮะเราทำมานับ 2-3,000 ท่านแล้วแล้วก็ได้ผลกลับไปเยอะฉะนั้นแล้วเรียนเจอนะฮะใครที่เป็นแฟนรายการนะฮะอยากได้ลายเซ็นอยากได้เรื่องพิธีกรรมสวดเสริมทิพตาและรวมถึงลงณหน้าทองโดยไม่มีค่าครูใดๆอีกแล้วทั้งสิ้นจะทำบุญก็ทำกันไม่ทำก็ไม่เป็นไรฉะนั้น200ท่านแค่นั้นเองแต่ถ้ามี10คนผมก็ไปนะฮะงานนี้ไม่มีล้มแล้วเราตั้งใจไปแล้วอย่างน้อยเราก็ไปเยี่ยมเยียนนะฮะอาจจะได้หาฟื้นคืนชีวิตนะฮะเด็กชาวดอยนะครับไปยิ้มสวยๆบนแม่แจ่มแม่จันเนี่ยทางนู้นนะฮะแม่จันอยู่เชียงรายนะแม่ริมแม่เมยเนี่ยก็อยู่แถวๆรอบๆน่ะเชียงใหม่กันแล้วอย่าลืมนะฮะไปย้อนขึ้นไปเนี่ยนั่นคือดินแดนของกัวถาที่นะสำเร็จกสิณไปในถ้ำนะฮะซึ่งผมจะเล่าสู่กันฟังหรืออาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนถ้ำครูก็ได้ใครจะไปรู้ว่าตรงนั้นคืออะไรอ่ะใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นได้ตลอดฉะนั้นไปเจอกันนะท่านท่านใดก็ตามอยู่ภาคกลางภาคใต้เตรียมตัวเลยนะฮะนะเสียค่าเครื่องบินเสียค่ารถทัวร์แต่ไม่เสียสตางค์ในการอบรมนะครับนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วกันเนาะสอบถามกับทางทีมงานได้นะคะเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมค่ะโรงแรม Holiday Garden นะแอนด์รีสอร์ทก็ถนนห้วยแก้วก็คือใกล้ๆกับทางขึ้นดอยสุเทพนะก็อยู่ในประมาณเกือบจะคูเมืองมาไม่ไกลมากฉะนั้นชาวเชียงใหม่ชาวลำพูนลำปางชาวกรุงเทพนี่บางท่านลงทะเบียนแล้วนะเราจะได้ไปเจอกันด้วยแล้วก็มีการลงณสุวรรณเตโชนั่นเองและพิเศษนะจะแจกนะฮะครูพระพิราบนะครับซึ่งนะเหมือนกับที่แจกในรายการนี้ให้ทุกท่านฟรีๆด้วยไม่เอาสตังค์เลยนะไม่ต้องมาให้ถ้าให้เราโกรธนะถ้ามา200ท่านเนี่ยลงทะเบียนนี่นะทำไมต้องแถมเพราะกลัวคนไม่มาคือผมชักชวนไงฮะบอกว่า200ท่านที่มาเนี่ยก็จะให้ครูพระพิราบให้ฟรีๆไม่เอาสตังค์ให้แล้วก็ไม่รับแหละฮะว่า200ท่านนี้ลงทะเบียนนะต้องบอกว่าแจ้งชื่อถ้าลงทะเบียนหน้างานจะไม่ได้ต้องโทรมาก่อนคือรับเพิ่มหน้างานก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันด้วยแล้วก็ท่านถ้าโทรมาท่านไม่มาก็เรื่องท่านเราก็จะให้คนอื่นต่อที่หน้างานดีไหมล่ะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะนะก็ต้องบอกว่าครั้งนี้แหละเซอร์ไพรส์สำหรับผู้ที่จะไปกสิณไปกันที่เชียงใหม่กันนั่นเองของฟรีมีเซอร์ฟรีพลังนะท่านผู้ชมนะอย่าคิดว่าเสียตังค์เสียเป็นพันเสียเป็นหมื่นแล้วมีนะฮะลองดูนะฮะกัวถาคนนี้ทำจริงนะครับแล้วดูที่ว่าเชียงใหม่จะไม่เหมือนที่ไหนด้วยทั้งแบบนะครับโอ้นี่แหละนะบอกว่าย้อนดินแดนไปของครูเชียของกัวถาที่เชียงใหม่นี่เองใช่ไหมฮะจ้ะเอาล่ะแล้วพูดถึงเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจะมอบวัตถุมงคลบรมครูพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะที่เชียงใหม่เนี่ยประเดิมก่อนวันนี้มาดูกันเป็นไงครับใครส่ง SMS เข้ามาวันนี้ว่าจะเป็นให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นนะหรือว่าอยากทราบเรื่องของตัวเลขบัตรประชาชนเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลคำถามส่งมาที่422-1606ได้อะไรนี่ราคาครูพระพิราบนะฮะครูพระพิราบเลยฮะองค์เล็กๆติดหน้ารถได้เลยฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามานะครับแต่ว่า5ท่านเท่านั้นนะคะที่จะต้องส่ง SMS เข้ามาแล้วเดี๋ยวอีกที่เหลือก็คงต้องไปมามอบให้กันนะที่เชียงใหม่กันนั่นเองนะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญที่จะมานั่งพูดคุยกันค่ะต้องบอกว่าเขาเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะในเรื่องของครอบครัวบางทีเราพูดถึงกันมาเยอะเลยเรื่องของปมเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้เป็นไงครับเป็นความรักที่เกิดขึ้นในครอบครัวแบบฝังใจอาจจะเป็นทำให้น้อยเนื้อต่ำใจคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยคิดถึงขั้นว่าอยากจะฆ่าตัวตายแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนตัวเองไปเลยอะไรอ่ะนี่แหละเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจอกันมาพูดคุยกันว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปมที่อยู่ในใจของเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนโตเนี่ยเขาเกิดเรื่องราวอะไรบ้างแล้วเขาเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างไรนะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะ